สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการโน่นนิดนี่หน่อยดิฉันอมรรัตน์อนันต์วราพงศ์สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องยาหม่องสมุนไพรซึ่งในปัจจุบันนะคะกระแสความนิยมนะคะในเรื่องของธรรมชาติเนี่ยกลับสู่ความต้องการของมนุษย์มากขึ้นเพราะว่าในปัจจุบันนะคะไม่ว่าสารเคมีหรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเข้ามาสู่ร่างกายของคนเรามากมายนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดโทษด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้สมุนไพรหรือว่าธรรมชาติเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยปลอดภัยนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยจึงทำให้เกิดความต้องการมากขึ้นและในวันนี้นะคะเราก็มีวิทยากรนะคะที่จะมาช่วยทำยำของสมุนไพรนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวเองเลยค่ะครับสวัสดีครับผมทศพรจิตใจชอบนะครับนักศึกษาชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครับค่ะขออนุญาตเรียกว่ากบแล้วกันนะคะกบเนี่ยนะคะเพิ่งได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นนะคะแห่งชาติสาขาศิลปวัฒนธรรมใช่ไหมคะค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นเครื่องการันตีได้เลยค่ะว่าวันนี้เราได้วิทยากรที่มาช่วยในการที่ทำให้เราเรียนรู้ในเรื่องยาหม่องสมุนไพรได้อย่างดีเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของวัสดุก่อนดีไหมคะในเรื่องของสมุนไพรวันนี้มีอะไรบ้างคะกบตัวหลักเลยนะครับก็จะมีตัวนี้เป็นไพรนะครับไพรสดบดละเอียดนะครับวันนี้เราเอาตัวจริงมาให้ดูด้วยครับให้คุณผู้ชมดูค่ะในส่วนของไพรเนี่ยนะคะในลักษณะของไพรเนี่ยจะเป็นลักษณะเง่านะคะแล้วก็เป็นพืชประเภทเง่าที่อยู่ใต้ดินนะคะแล้วก็เปลือกนอกเป็นสีน้ำตาลแกมเหลืองเนื้อในสีเหลืองแกมเขียวนะคะมีกลิ่นเฉพาะแล้วเป็นลักษณะของเวลาเรานำมาใช้เนี่ยเราก็จะดูในลักษณะของหน่อนะคะหรือลำต้นที่เป็นกอนะคะแล้วก็มีโคนหุ้มซ้อนแต่ว่าตรงนี้เราไม่ได้ใช้ส่วนใบใช่ไหมคะเราใช้ส่วนที่เป็นเง่าที่เป็นรากนะคะซึ่งอยู่ใต้ดินแล้วก็ในตัวของสรรพคุณของมันนะคะจะช่วยในเรื่องของแก้เคล็ดขัดยอกใช่ไหมคะครับแล้วก็ปวดบวมนะคะแล้วมีตัวไหนอีกคะต่อมาเป็นขมิ้นชันครับค่ะในส่วนของขมิ้นชันนะคะเป็นลักษณะมันมีหลายๆอย่างใช่ไหมคะอันนี้เป็นขมิ้นหัวหรือว่าเป็นขมิ้นแกงคะอันนี้เป็นขมิ้นที่ใช้เอามาใช้ทำปรุงอาหารนะครับอ๋อเป็นลักษณะของขมิ้นแกงนะคะลักษณะของขมิ้นที่เรามาใช้เนี่ยในตัวนี้เนี่ยสรรพคุณคือแก้ในเรื่องของผื่นคันนะคะผื่นคันหรือว่าในเรื่องของที่ถ้าสมมติว่าเรานำเง่าสดเนี่ยมาฝนทาเนี่ยจะช่วยยับยั้งในเรื่องของเชื้อหนองได้อย่างดีด้วยนะคะในเรื่องของขมิ้นชันนี้ค่ะต่อมาเป็นผิวมะกรูดซอยนะครับค่ะผิวมะกรูดนี่จะช่วยสรรพคุณในด้านไหนบ้างคะกบก็คือจะมีน้ำมันหอมระเหยอยู่ที่ผิวของเขานะฮะจะช่วยผ่อนคลายนะครับแล้วก็จะช่วยในเรื่องของลดความวิตกกังวลต่างๆช่วยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกได้ด้วยครับค่ะในส่วนของกลิ่นของมะกรูดนี่จะช่วยทำให้เราสดชื่นด้วยใช่ไหมคะค่ะแล้วตัวต่อไปคะเป็นอะไรตัวต่อไปเป็นขิงแก่บดละเอียดครับค่ะขิงแก่บดละเอียดในตัวนี้เราก็นำขิงสดมาให้ดูด้วยนะคะก่อนที่เราจะบดใช่ไหมคะในตัวของขิงตัวนี้ค่ะค่ะต่อมาเป็นฟ้าทลายโจรนะครับค่ะเป็นสรรพคุณนี้ทำอะไรบ้างคะฟ้าทลายโจรจะรักษาเรื่องของแมลงสัตว์กัดต่อยครับพวกการถอนพิษอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแก้ลดการปวดบวมนะคะในเรื่องนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าในตัวของยาหม่องสมุนไพรเราเนี่ยเรามีสมุนไพรที่เป็นหลักๆคือ5ชนิดใช่ไหมคะครับมีอะไรบ้างนะคะทบทวนอีกนิดนึงไพรสดมีไพรสดค่ะมีขิงแก่ครับมีขิงแก่มีขมิ้นชันครับค่ะผิวมะกรูดซอยค่ะนะครับแล้วก็ฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรค่ะในส่วนตรงนี้นี่สัดส่วนที่เรานำมาใช้นี่เป็นไงบ้างคะสัดส่วนนี่เสมอภาคครับเท่าเทียมกันก็คือประมาณ1ช้อนโต๊ะครับ1ช้อนโต๊ะนะคะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมีอะไรอย่างอื่นต่อมาจะเป็นสมุนไพรเช่นเดียวกันนะครับแต่จะเป็นการเสริมกลิ่นของยาหม่องเนี่ยให้หอมยิ่งขึ้นก็จะมีการพลูครับ
การพูป่นนะครับแล้วก็อบเชยไทยบดละเอียดเช่นกันครับการพูบดละเอียดนะคะประมาณ1ช้อนชาครับค่ะแล้วก็มีอบเชยไทยบดละเอียด1ช้อนชาเหมือนกันค่ะต่อมาจะเป็นเรื่องของการปรุงกลิ่นให้ยาหม่องนะครับก็จะมี3ตัวเลยนะครับก็จะมีพิมเสนนะคะมีพิมเสนพิมเสนนี่เราใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะพิมเสน1ช้อนโต๊ะกระบูนครับกระบูน2ช้อนชาค่ะพิมเสนนี่จะเป็นเกล็ดนะครับแต่กระบูนเนี่ยจะเป็นผงละเอียดนะครับจะมีความแตกต่างกันแล้วก็เมนทอลครับเมนทอลประมาณ2ช้อนชานะคะแล้วก็น้ำมันสะระแหน่ครับน้ำมันสะระแหน่ประมาณ1ช้อนชานะคะค่ะแล้วก็ส่วนที่จะทำให้ยาหม่องนะครับมีความอยู่ตัวเนี่ยก็เราก็จะใช้ขี้ผึ้งแท้ 100% ครับค่ะขูดเป็นเกล็ดเล็กๆครับในส่วนของขี้ผึ้งแท้นี่เราใช้อย่างอื่นแทนได้ไหมคะก็คือในปัจจุบันเขาจะใช้พาราฟินนะคะอาจารย์ที่เอามาทำเทียนคือจริงๆแล้วเนี่ยในตัวของพาราฟินเนี่ยคือช่วยแค่ลดต้นทุนใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าจะให้ได้ยาหม่องสมุนไพรที่ดีนะคะควรที่จะใช้สิ่งที่เป็นธรรมชาตินะคะในตัวขี้ผึ้งแท้นี่เวลาที่เราไปซื้อนี่สักประมาณราคาประมาณเท่าไหร่กิโลนึงหลายร้อยบาทครับหลายร้อยบาทเหมือนกันนะคะก็ทีนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะว่าถ้าท่านผู้ชมจะเลือกใช้นะคะของที่จะใช้เนี่ยก็ควรจะเป็นของที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันกลับเข้าคืนเข้าสู่ร่างกายของเราอะนะคะค่ะเดี๋ยวต่อจากนั้นเดี๋ยวเราเริ่มขั้นตอนแรกเลยไหมคะเริ่มขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือวันนี้เราจะแตกต่างจากยาหม่องทั่วไปที่เขาใช้ตัวของปีโตรเจลหรือว่าวาสลีนนะฮะมาทำเป็นเนื้อยาหม่องแต่ในวันนี้เราจะใช้หัวกะทิสดครับเอามาเคี่ยวนะครับขั้นแรกเลยคุณผู้ชมก็นำหัวกะทินะครับสิ่งตรงนี้นี่คือเราต้องการที่จะสกัดให้เป็นน้ำมันมะพร้าวใช่ไหมคะใช่ครับอาจารย์นำหัวกะทินะครับตั้งไฟก็คือกะทิที่เราใช้รับประทานกันใช่ไหมคะครับอาจารย์ประมาณ1ถ้วยตวงนะคะถ้าเวลาที่ท่านผู้ชมนะคะต้องการที่จะได้น้ำมันที่สกัดจากธรรมชาติเนี่ยก็คือเราจะใช้กะทินะคะที่คั้นออกมาเนี่ยนะคะเรานำมาเคี่ยวนะคะจนให้ได้น้ำมันที่ใสแล้วก็ออกมาสีเหลืองอร่ามเลยใช่ไหมคะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีสมุนไพรที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วนะครับในช่วงที่เราเคี่ยวน้ำมันมะพร้าวนะคะท่านผู้ชมเราก็นำสมุนไพรทั้ง5ชนิดนะคะนำมาใส่เข้าไปนะคะในห่อในผ้าขาวบางใช่ไหมคะขมิ้นชันนะครับเมื่อกี้เป็นไพรขมิ้นชันขิงแก่บดละเอียดผิวมะกรูดซอยที่เราซอยเนี่ยนะครับไม่บดเพราะว่าเราได้ทดลองนะครับถ้าบดเนี่ยจะเหม็นเขียวมันคือทำให้ตัวผิวเนี่ยมันช้ำเกินไปใช่ไหมคะแล้วกลายเป็นน้ำมันนี่ก็เลยกลิ่นเลยเปลี่ยนไปการพลูครับแสดงว่าส่วนผสมตรงนี้นี่ก็คือเราตวงไว้หมดแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะที่เราใส่ลงไปในห่อในผ้าขาวบางทั้งหมดนะคะเราได้ทำการตวงนะคะวัดตวงไว้เรียบร้อยแล้วอบเชยครับอยากให้โทรทัศน์มีกลิ่นนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ากลิ่นหอมมากเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็เคล้านะคะเคล้าให้ส่วนผสมเนี่ยอยู่รวมกันนะคะเพื่อให้ส่วนผสมที่เป็นเปียกชื้นเนี่ยก็สามารถที่จะกอดตัวกับส่วนผสมที่แห้งๆได้นะคะจากนั้นก็ห่อผ้าขาวบางผูกด้วยเชือกนะครับแค่ตรงนี้น้ำก็ออกมาแล้วนะคะเนี่ยใช่ครับในน้ำนี่ก็จะมีน้ำมันหอมระเหยของสมุนไพรในธรรมชาติครับซึ่งมีปริมาณน้อยมากค่ะแต่ก็เป็นน้ำมันหอมแท้ครับค่ะอ๋อเราแช่ลงไปเลยใช่ไหมคะใส่ลงไปในหม้อกะทิเลยครับใส่ในหม้อกะทิเลยนะคะค่ะ
แล้วตอนนี้เราก็กวนนะคะก็คือแช่ลงไปในกะทิเลยค่ะปล่อยให้กะทิเนี่ยนะครับเดือดเลยนะครับค่ะท่านผู้ชมสังเกตไหมคะว่าตอนนี้สีของสมุนไพรนะคะออกมาในตัวของกะทิเลยนะคะตอนนี้เราจะเคี่ยวนะคะเคี่ยวให้ได้น้ำมันมะพร้าวที่มีสีเหลืองทองนะคะกบคะปกติแล้วเนี่ยในการที่เราเคี่ยวน้ำมันมะให้ได้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยเราใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะใช้เวลาประมาณถ้าไฟอ่อนๆนะครับอาจารย์ก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะท่านผู้ชมก็คือเราต้องใจเย็นๆแล้วอุณหภูมิที่เราใช้ในการเคี่ยวเนี่ยก็ค่อนข้างแบบว่าไฟอ่อนๆเลยใช่ไหมคะใช้ไฟอ่อนครับค่ะซึ่งในตัวของน้ำมันมะพร้าวที่เราจะได้นะคะจริงๆแล้วก็คืออุดมไปด้วยกรดรอลิกนะคะซึ่งเป็นสารตัวเดียวกับที่เราพบในน้ำนมแม่นะคะเป็นกรดไขมันสายปานกลางซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็รวมทั้งมันจะมีวิตามินอีนะคะทำให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะที่สำคัญนะคะน้ำมันมะพร้าวที่วันนี้ที่เราจะสกัดออกมาให้ได้เนี่ยนะคะจะมีความสามารถในการต่อต้านเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียนะคะมีคุณสมบัติในการเสริมสุขภาพแล้วก็ช่วยในการทำให้เกิดความงามนะคะดังนั้นเนี่ยในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเราจึงนิยมใช้นะคะตอนนี้เราก็เคี่ยวใช่ไหมคะครับเคี่ยวให้ส่วนผสมเนี่ยสีต่างๆของสมุนไพรเนี่ยลงไปเริ่มเดือดแล้วใช่ไหมคะอย่างนี้เราต้องคนด้วยใช่ไหมคะต้องคอยคนนะครับอาจารย์เราต้องคอยคนไม่อย่างนั้นส่วนผสมเนี่ยแบบอาจจะแบบว่าติดก้นหม้อนะคะคนไปซึ่งวันนี้เราก็ทำตัวที่สำเร็จมาให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวเราเคี่ยวสักพักหนึ่งนะคะเคี่ยวสักพักหนึ่งก่อนขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเราเคี่ยวได้อย่างดีนะคะเราก็จะได้น้ำมันมะพร้าวที่มีทั้งสมุนไพรที่ครบถ้วนนะคะตอนนี้นะคะกบก็พยายามที่จะกดนะคะเพื่อให้ส่วนผสมของสมุนไพรนะคะสารต่างๆนะคะออกมาจากตัวถุงผ้าขาวบางสีเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะกบครับต้องไปให้เดือดสักหน้านะคะอาจารย์จนกว่าจะแตกมันเราได้น้ำมันใสๆที่ลอยขึ้นมาแล้วก็จะน้ำมันตัวที่ใสๆนะครับมาใช้เวลาที่เราจะตักน้ำมันใสๆนี่เราทำยังไงคะเดี๋ยวเคี่ยวไปจนกระทั่งงวดสุดๆแล้วนะฮะน้ำมันจะแยกตัวขึ้นมาเองครับแล้วเหลือตะกอนเอาไว้ข้างล่างจะลอยตัวขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแล้วก็รินส่วนที่ใสออกมาใช้ครับแล้วในส่วนที่ข้นๆนี่เราก็แบบว่าทิ้งไปเลยเราสามารถเอาไปใช้อะไรอย่างอื่นได้ไหมคะตะกอนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้อะไรเพราะในนี้จะมีกลิ่นสมุนไพรค่ะในส่วนตรงนี้นะคะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมนะคะสังเกตนะคะในตัวของสมุนไพรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสารที่เราได้เนี่ยจะเป็นในลักษณะของตัวของน้ำมันด้วยใช่ไหมคะน้ำมันที่ทำให้หอมด้วยนะคะค่ะตอนนี้เริ่มเดือดแล้วใช่ไหมคะเริ่มเดือดแล้วครับเริ่มส่งกลิ่นหอมค่ะต้องอย่าไฟแรงมากนะครับคุณผู้ชมต้องไฟอ่อนแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะกลิ่นของสมุนไพรในตัวของสมุนไพรนะคะท่านผู้ชมข้อแนะนำในการใช้สมุนไพรเนี่ยนะคะที่สำคัญก็คือว่าเราต้องรู้จักที่จะใช้นะคะก็คือใช้ให้ถูกต้นนะคะใช้ให้ถูกส่วนแล้วก็ใช้ให้ถูกขนาดใช้ให้ถูกวิธีแล้วก็ใช้ให้ถูกกับโรคนะคะสำคัญมากเลยนะคะทั้ง5ประเด็นนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราเลือกใช้ให้ถูกต้นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวสมุนไพรเนี่ยจะมีคำพ้องหรือว่ามีชื่อที่ซ้ำกันมากนะคะแล้วบางท้องถิ่นเนี่ยก็จะเรียกไม่เหมือนกันด้วยฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องรู้จักตัวสมุนไพรแล้วก็รู้จักชื่อต้นสมุนไพรให้ถูกต้องนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะน้ำกะทิเดือดมากแล้วนะคะปกติแล้วเนี่ยค่ะกบตัวน้ำกะทินี่1ถ้วยเนี่ยค่ะ
สกัดออกมาแล้วเนี่ยได้น้ำมันมะพร้าวประมาณเท่าไหร่ลูกได้ราวเศษ1ส่วน8ถ้วยครับเศษ1นิดนึงไม่เยอะเล็กน้อยมากนะคะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมเนี่ยสนใจที่อยากจะทำให้มีปริมาณของยาหม่องมากขึ้นก็ต้องเคี่ยวตัวกะทิให้มากใช่ไหมคะถ้าเราไม่เคี่ยวน้ำมันมะพร้าวตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้อย่างอื่นได้ไหมลูกก็อาจจะคือเขามีน้ำมันมะพร้าวที่สำเร็จรูปขายนะครับอาจารย์แต่ไม่น่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าว 100% อันนี้เราทำเองนี่เราจะเห็นเลยนะคะว่ามาจากของที่เป็นธรรมชาตินะคะเราไม่ได้สกัดจากอะไรมาเลยก็คือว่าเรียกว่ามาจากธรรมชาติ 100% เลยนะคะค่ะในเมื่อกี้นะคะท่านผู้ชมเราพูดว่าตัวสมุนไพรนะคะในการใช้เนี่ยข้อแนะนำในการใช้สมุนไพรเนี่ยเราต้องรู้จักใช้ให้ถูกต้นนะคะก็คือรู้จักชื่อสมุนไพรที่ถูกต้องนะคะบางทีขมิ้นเนี่ยก็มีขมิ้นหลายอย่างขมิ้นชันขมิ้นแกงนะคะมีหลายอย่างมากๆเลยฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมต้องรู้จักตัวของสมุนไพรที่จะนำมาใช้ด้วยนะคะเมื่อใช้ให้ถูกต้นแล้วนะคะก็ต้องใช้ให้ถูกส่วนด้วยนะคะเพราะว่าในสมุนไพร1ชนิดเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งรากใบดอกเมล็ดนะคะแล้วคุณสมบัติของแต่ละแบบเนี่ยแต่ละส่วนของสมุนไพรต่างๆเนี่ยก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะคะเพราะว่าในตัวสมุนไพรเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีฤทธิ์ไม่เท่ากันนะคะผลที่ได้ก็จะแตกต่างกันด้วยนะคะเมื่อใช้ให้ถูกต้นแล้วนะคะแล้วก็ใช้ให้ถูกส่วนแล้วก็ต้องใช้ให้ถูกขนาดด้วยสมุนไพรบางอย่างเนี่ยถ้าเราใช้มากเกินไปมีอันตรายไหมคะก็อันตรายสิครับทุกอย่างมีคุณแล้วก็มีโทษมีคุณแล้วก็มีโทษแต่ก็โทษของเขาเนี่ยก็อาจจะเป็นผลข้างเคียงต่อผิวหนังเช่นขิงเนี่ยถ้าใส่มากเกินไปก็จะเผ็ดร้อนจนเกินไปตัวนี้ใช่ไหมคะเผ็ดร้อนมากเกินไปค่ะแต่ก็จะไม่อันตรายเหมือนสารเคมีใช่ไหมฮะไม่สะสมใช่ใช่ค่ะแล้วในส่วนของถ้าสมมติว่าเราใช้น้อยเกินไปเนี่ยการที่เราจะบำบัดรักษาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ผลไม่ได้ผลเลยค่ะไม่ได้ผลเหมือนกันถูกต้นถูกขนาดถูกส่วนนะคะแล้วก็ต้องถูกวิธีด้วยนะคะเพราะในตัวของสมุนไพรเนี่ยนะคะบางอย่างเนี่ยต้องใช้สดนะคะแล้วบางชนิดเนี่ยก็ต้องแช่เหล้าก่อนใช่ไหมคะหรือว่าบางชนิดเนี่ยก็ต้องต้มก่อนนะคะจะต้องรู้วิธีใช้ให้ถูกวิธีแล้วก็ใช้ให้ถูกกับโรคนะคะเพราะว่าอย่างท้องผูกเนี่ยก็ต้องใช้กับยาระบายถ้าใช้ฤทธิ์ยาที่มีฤทธิ์แบบฝาดสมานเนี่ยอาจจะแบบทำให้ไม่ได้ผลหรืออะไรต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยข้อเสนอแนะสำคัญนะคะก็คือใช้ให้ถูกต้นถูกส่วนถูกขนาดถูกวิธีแล้วก็ถูกกับโรคนะคะในตรงนี้ตอนนี้เราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆใช่ไหมคะกบตัวนี้เราได้ความคิดมาจากสีผึ้งกะทิทาปากแบบโบราณนะครับก็คือเราจะคิดว่าจะทำยังไงดีที่จะทดแทนสารเคมีต่างๆเนี่ยโดยใช้ของธรรมชาติก็เลยค้นคว้ามาก็เลยได้เรื่องของสีผึ้งกะทิทาปากแบบโบราณซึ่งสมัยโบราณเขาใช้กะทิเนี่ยนะฮะไปเคี่ยวกับใบเตยหอมดอกไม้หอมต่างๆนะครับที่ทนความร้อนเช่นกระดังงาไทยพอเคี่ยวแล้วก็ปรุงด้วยพิมพ์เสนเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่ขี้ผึ้งแท้ 100% นะครับอันนี้คือพูดถึงสีผึ้งใช่ไหมครับค่ะในตัวของสีผึ้งเนี่ยยิ่งใกล้เขาเรียกว่าอวัยวะที่บอบบางมากเลยเพราะว่าสีผึ้งนี่เราเอามาใช้ทาริมฝีปากทาริมฝีปากนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วนะคะตอนนี้อุณหภูมิของประเทศเราก็เริ่มเย็นนะคะเย็นลงแล้วถ้าท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะนำตัวนี้ไปประยุกต์ทำสีผึ้งก็ได้ใช่ไหมคะอย่างที่เมื่อกี้กบบอกนะคะว่าต้องใช้อะไรบ้างนะคะใช้หัวกะทิครับใบเตยหอมแล้วก็ดอกไม้หอมที่ปลูกเองที่มีที่ทนความร้อนเช่นดอกกระดังงาไทยครับแล้วก็ปรุงด้วยพิมพ์เสเล็กน้อยนะครับตัวน้ำมันมะพร้าวที่ได้เนี่ยก็จะมีความชุ่มชื้นต่อผิวหนังวันนี้เช่นกันครับยาหม่องของเราทาในหน้าหนาวก็ทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นช่วยทำให้เกิดความชุ่มชื่นด้วยใช่ไหมคะในส่วนตรงนี้เนี่ยยาหม่องที่วันนี้ที่เรานำมาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันนะคะเป็นยาหม่องสมุนไพรนะคะซึ่งทำจากสมุนไพร5ชนิดนะคะก็คือว่ามีขมิ้นชันมีไพรนะคะมีผลมะกรูดแล้วก็มีขิงใช่ไหมคะมีขิงอีกอย่างนึงเนี่ยอะไรคะกบมี5อย่างนะคะม
ีฟ้าทลายโจรครับมีใบฟ้าทลายโจรด้วยนะคะซึ่งนำมาผสมรวมกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่กบกำลังเคี่ยวอยู่ก็คือเราจะเคี่ยวให้ได้นะคะน้ำมันมะพร้าวสีจะเข้มขึ้นข้นขึ้นว่าจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับตอนนี้สมุนไพรทั้ง5ชนิดนะคะอยู่ในห่อนะคะอยู่ในห่อทั้งหมดเลยนะคะซึ่งกบมัดเอาไว้แล้วก็ปล่อยให้สีของสมุนไพรนะคะพร้อมทั้งสรรพคุณหรือว่าตัวยาเนี่ยละลายลงไปในตัวกะทินะคะของไทยๆเราเนี่ยสังเกตไหมคะว่าเราต้องทำกันอย่างปราณีตแล้วใจเย็นด้วยครับอาจารย์นะคะตอนนี้เริ่มเดือดแล้วก็ข้นขึ้นนะคะสีเริ่มข้นขึ้นขึ้นเรื่อยๆนะคะกบคะเราจะสังเกตได้ยังไงคะว่าตัวของน้ำมันมะพร้าวเริ่มจะแตกมันตัวกะทิเริ่มจะแตกมันมากขึ้นแล้วน้ำมันเขาจะลอยขึ้นมาให้เห็นเองครับค่ะอันนี้ก็เริ่มมีแล้วนะเล็กน้อยเริ่มมีลอยขึ้นมาบ้างแล้วภาชนะที่เราใช้เนี่ยจะต้องใช้หม้อเคลือบทุกครั้งใช่ไหมคะใช่ครับตอนเคี่ยวกะทินี่น่าจะใช้หม้อเคลือบหรือถ้ามีกระทะทองเหลืองก็ได้นะครับเพราะอะไรอะคะมันจะดีกว่าครับถ้าเกิดใช้พวกหม้อสเตนเลสหรืออลูมิเนียมเนี่ยสมุนไพรกับอลูมิเนียมเนี่ยจะไม่ถูกกันเลยอาจจะไปกัดอลูมิเนียมออกมานะครับค่ะแล้วอาจจะทำให้สีของน้ำมันที่เราต้องการได้เนี่ยเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าพอตัวยาเนี่ยไปกัดถูกสเตนเลสเนี่ยหรือว่าถูกเหล็กเนี่ยจะทำให้สีอาจจะคล้ำขึ้นนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ท่านผู้ชมนะคะนำกะทินะคะแล้วก็เคี่ยวเพื่อให้ได้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์นะนะคะจะต้องใช้หม้อเคลือบหรือกระทะทองเหลืองนะคะใช้กระทะทองเหลืองก็จะช่วยทำให้สีที่เราต้องการเนี่ยออกมาสวยงามนะคะตอนนี้สีตอนนี้นะคะเราก็เริ่มที่จะได้ตัวน้ำมันมะพร้าวนะคะจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าเราเคี่ยวไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะค่ะว่าตรงนี้ต้องปล่อยให้แตกมันนานมากนะครับวันนี้เราก็จะมีที่เคี่ยวมานะครับสำเร็จรูปเลยเราใช้หลังจากที่เราเคี่ยวไปนะคะจากที่กบบอกแล้วก็คือว่าเมื่อเราเคี่ยวแล้วตัวน้ำมันนะคะก็จะแตกออกมาลอยตัวขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเป็นน้ำมันสีเหลืองใสนะครับนะคะแล้วเราก็ช้อนนะคะช้อนขึ้นมาแล้วเราก็กรองขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะได้น้ำมันมะพร้าวนะคะบริสุทธิ์ในลักษณะนี้ซึ่งมีส่วนผสมของสมุนไพรที่เราใช้เคี่ยวกับกะทิไว้นะคะหลังจากนั้นยังไงต่อคะกบหลังจากนั้นนะครับค่ะก็จะมีขี้ผึ้งแท้ครับค่ะตามส่วนที่ตวงไว้นะครับ1ช้อนโต๊ะแล้วตอนนี้นี่เราต้องใช้หม้อเคลือบเหมือนเดิมไหมคะใช้หม้อสแตนเลสได้แล้วครับได้เพราะว่าตัวนี้เอามาเป็นน้ำมันแล้วหม้อเคลือบเมื่อกี้เพราะว่าเราอาจจะเคี่ยวใช้เวลาเคี่ยวเนี่ยนานก็อาจจะเกิดข้างๆเนี่ยอาจจะไหม้ได้ครับท่านผู้ชมคะสังเกตนะคะว่าขี้ผึ้งแท้เนี่ยพอลงโดนความร้อนปั๊บก็จะอ่อนตัวทันทีเลยนะคะนะคะจะอ่อนตัวทันทีเลยต้องระวังมากๆเลยนะคะฉะนั้นไฟที่ใช้เนี่ยจะต้องค่อนข้างจะอ่อนมากๆเลยใช่ไหมคะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะติดหม้อแล้วก็จะไหม้ได้นะคะ ปล่อยให้ความร้อนเนี่ยหลอมขี้ผึ้งไปจนละลายหมดเป็นน้ำใสๆนะครับสักพักหนึ่งกบคะอย่างยาหม่องน้ำกับยาหม่องขี้ผึ้งเนี่ยแตกต่างกันยังไงไหมยาหม่องน้ำก็จะใช้ตัวทำละลายครับค่ะละลายพวกพินเซนไกลาโบนเมนทอนแล้วก็น้ำมันปรุงกลิ่นต่างๆนะครับหรือว่าน้ำมันของสมุนไพรที่ใช้ปัจจุบันใช้น้ำมันที่สังเคราะห์นะครับก็คือใช้พวกน้ำมันแก้วเป็นตัวทำละลายใช้น้ำมันแก้วเป็นตัวทำละลายซึ่งน้ำมันแก้วที่ใช้ต้องระวังนะคะท่านผู้ชมจากในตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้น้ำมันแก้วนะคะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยจะประยุกต์ใช้ตัวยาหม่องสมุนไพรครีมเนี่ยให้เป็นยาหม่องน้ำเนี่ยก็สามารถใช้สูตรที่คล้ายคลึงกันได้เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ขี้ผึ้งใช่ไหมคะก็ใช่ครับอันนี้พอละลายขี้ผึ้งแท้ละลายเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะก็เติมน้ำมันมะพร้าว
ที่เราทำไว้ลงไปค่ะหลังจากที่ขี้ผึ้งแท้ละลายนะคะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้กบก็เทน้ำมันมะพร้าวซึ่งทำการเคี่ยวประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะจนได้ตัวสารสกัดสมุนไพรแล้วก็สีต่างๆนะคะลงในน้ำมันมะพร้าวปล่อยให้ร้อนนิดนะครับเดี๋ยวเขาจะละลายเป็นเนื้อเดียวกันจะต้องใจเย็นๆนะคะท่านผู้ชมไฟแรงไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าไฟแรงแล้วเนี่ยตัวยาหม่องเนี่ยอาจจะไหม้ได้นะคะตอนนี้ขี้ผึ้งแท้ก็เริ่มละลายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ง่ายมากนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราสกัดสารสกัดทั้งหมดแล้วเนี่ยมาอยู่ในน้ำมันมะพร้าวนะคะเราก็จะนำส่วนผสมที่เหลืออยู่เนี่ยมาผสมรวมกันนะคะตอนนี้ในตัวของขี้ผึ้งนะคะก็เริ่มจะละลายแล้วนะคะนะคะแล้วก็เริ่มจะเดือดด้วยนะคะตอนนี้อุณหภูมิเริ่มร้อนแล้วนะครับค่ะเราก็จะปรุงแล้วค่ะมีพิมเสนครับพิมเสนนี้จะช่วยอะไรนะคะกบพิมเสนจะเป็นตัวที่ฆ่าเชื้อไวรัสนะครับฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบทางเดินหายใจครับบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกต่างๆครับคือพิมเสนเนี่ยถ้าเราดมนะคะจะรู้สึกว่าเย็นใช่ไหมคะเย็นแล้วก็ชื่นใจนะคะในตัวของส่วนผสมนี้นะคะก็จะช่วยทำให้ท่านผู้ชมที่นำไปใช้เนี่ยพอสัมผัสถูกผิวเนี่ยจะรู้สึกเย็นนะคะเพราะว่ามีพิมเสนด้วยนะคะแล้วก็มีเมนทอนด้วยตัวพิมเสนก็ละลายแล้วนะคะต่อจากนั้นเราใส่อะไรคะกบกระบูนครับกระบูนส่วนผสมนะคะเราต้องใส่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใส่พร้อมกันได้ไหมคะกบหรือเราควรจะใส่ทีละอย่างให้ละลายทีละอย่างใส่พร้อมกันก็ได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าพิมเสนเนี่ยบางครั้งมันเป็นเกล็ดซึ่งมีความแข็งกว่าการบูนการบูนเป็นผงละเอียดนั้นก็น่าจะใส่พิมเสนลงไปให้พิมเสนเขาละลายก่อนเวลาที่ท่านผู้ชมนะคะไปซื้อพิมเสนหรือการบูนนะคะบางทีเนี่ย เราจะเห็นอยู่ในท้องตลาดทั่วๆไปนะคะต้องดูดีๆนะคะถ้าท่านผู้ชมเอาการบูนเนี่ยใส่เข้าไป อยู่ในตู้เสื้อผ้าหรืออะไรเนี่ยต้องวางให้ห่างเสื้อนะคะเพราะว่าพอไว้นานๆแล้วเนี่ยมันจะกัดเสื้อนะคะทำให้เส้นใยอะไรพวกนี้นะคะลุยง่ายนะคะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมในเวลาวางไม่ว่าวางที่ตู้รองเท้าหรือว่าตู้เสื้อผ้านะคะควรจะวางให้ไกลจากวัสดุหรือวัตถุด้วยนะคะค่ะต่อมานะครับตามด้วยเมนทอนครับหลังจากใส่พิมเสนกาลบูนนะคะแล้วเราก็จะต่อด้วยเมนทอนเมนทอนลงไปแป๊บเดียวละลายหมดเลยนะคะเพราะจะละลายไวกว่าจากนั้นนะครับน้ำมันสะระแหน่ครับน้ำมันสะระแหน่นี้เราช่วยในเรื่องอะไรคะเช่นเดียวกันครับระบบทางเดินหายใจคือวิทยาหมองแล้วสูดดมเข้าไปก็ช่วยในเรื่องของอาการหวัดคัดจมูกได้ครับเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยละลายหมดแล้วนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะนำมากรองด้วยผ้าขาวบางนะคะค่ะมาเดี๋ยวครูช่วยจับนะคะคุณผู้ชมจับได้ไหมตอนนี้นะคะถ้าตอนนี้นะคะท่านผู้ชมได้กลิ่นพร้อมกับผู้สอนนะคะท่านผู้ชมจะรู้เลยว่าจะได้กลิ่นเย็นนะคะแล้วก็หอมมากนะคะเรามีความรู้สึกว่าเราสูดดมได้อย่างเต็มที่ได้เลยเพราะว่าเรารู้ที่มาว่าส่วนผสมของเราเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ได้จากธรรมชาติ 100% นะคะไม่มีสารอื่นใดที่เจือปนหรือเป็นสารเคมีนะคะ
านผู้ชมเห็นไหมคะว่าเราทำยาหมองสมุนไพรเนี่ยง่ายมากนะคะหลังจากนั้นนี่เราก็จะกรอกใส่ภาชนะใช่ไหมคะวันนี้เราก็มีตลับพิเศษนะครับมากรอกต้องกรอกในขณะที่อุณหภูมิเนี่ยนะครับร้อนจัดๆร้อนได้ที่ครับไม่งั้นถ้าปล่อยให้เย็นตัวจนกระทั่งเป็นเริ่มข้นแล้วเนี่ย เวลาหยอดลงไปในหน้าก็จะไม่เรียบนะครับก็เปิดเอาไว้เดี๋ยวพอเย็นแล้วจึงปิดฝาครับอย่างสมุนไพรที่เกี่ยวกับพวกบาล์มอะไรพวกนี้มันแตกต่างอะไรกับตัวตรงนี้บ้างคะก็ตัวนั้นก็อาจจะใช้พวกน้ำมันจากธรรมชาตินะครับ มาเป็นตัวทำละลายแต่ตัวนี้เราก็ใช้น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวนะคะค่ะวันนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมนะคะเห็น ตัวยาหมองสมุนไพรนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมที่สำเร็จรูปแล้วมาให้ดูนะครับค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะจะกรอกใส่ขวดนะคะที่เป็นขวดเป็นกระปุกก็ได้นะคะเพราะว่ากระปุกเนี่ยก็สามารถทำให้เราเห็นปริมาณนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เรานำมาขายกันเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะใส่อยู่ในรูปของกระปุกแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะใส่ขวดแก้วก็เห็นเนื้อชัดเจนนะครับเช่นกันตรงนี้ก็ใช้เป็นตลับเบญจโรงค์นะครับสวยงามเดี๋ยวเราลองทบทวนนิดนึงได้ไหมคะว่าเรามีสมุนไพรอะไรบ้างอะคะก่อนครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ไม่ลืมนะครับสมุนไพรที่เราใช้กันในวันนี้นะครับก็จะมีไพรสดนะครับเอาออกมาโชว์ให้ท่านผู้ชมดูได้ไหมคะไพรลอลิงนะครับไม่ใช่ลอเรือค่ะไพรแล้วก็ขมิ้นชันครับตัวนี้จะปราศสมานจะสมานแผลต่างๆนะครับก็มีกิ่งแก่ครับช่วยในเรื่องของความร้อนที่จะเข้าไปขยายรูขุมขนขยายหลอดเลือดของเรานะฮะให้เลือดลมเนี่ยเดินได้สะดวกนะฮะมีผิวมะกรูดครับน้ำมันหอมระเหยของผิวมะกรูดทำให้สดชื่นไม่ได้กลิ่นฮะได้กลิ่นเป็นท็อปโน้ตเลยได้กลิ่นเป็นกลิ่นแรกเลยเวลาเราใช้เนี่ยค่ะกบเราต้องนวดก่อนไหมคะเพื่อให้น้ำมันจากเปลือกเนี่ยแบบเขาเรียกว่าตื่นตัวหรือเปล่าคะก็มีส่วนครับแต่ถ้าสดๆแล้วก็ไม่ต้องครับก็คือฝานเวลาฝานนะครับก็พยายามฝานเฉพาะส่วนที่เป็นสีเขียวนะฮะเพราะข้างในจะมีขาวๆแล้วก็จะเป็นเยื่อใช่ไหมคะเยื่อนี่ไม่มีน้ำมันนะคะตรงผิวมะกรูดเท่านั้นที่มีน้ำมันใช่ไหมคะค่ะก็จะมีฟ้าทลายโจรนะครับจะช่วยในเรื่องของแก้รักษาพวกแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆตัวฟ้าทลายโจรนี่เราใช้ในส่วนของใบนะคะเราใช้ในส่วนของใบก็คือ5ชนิดนี้นะคะแล้วเราก็นำมาห่อใช่ไหมคะนำมาห่อใส่ผ้าค่ะแล้วก็นำมาเคี่ยวกับกะทิใช่ไหมคะจนกระทั่งได้น้ำมันออกมาแล้วนะฮะแล้วก็มาผสมปรุงกลิ่นด้วยพิมเสนกาลบูรนะฮะแล้วก็เมนทอลน้ำมันสะระแหน่เล็กน้อยนะครับแล้วก็ทำให้อยู่ตัวด้วยขี้ผึ้งแท้ครับค่ะในตัวตรงนี้นะคะยาหมองที่วันนี้เราทำเนี่ยยาหมองครีมนี่กว่าจะแข็งตัวเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะก็สักประมาณ10นาทีครับจนกว่าน้ำมันเนี่ยเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมีความร้อนมากกว่า มีความร้อนอยู่แล้วมันก็จะเย็นตัวช้าจะเย็นตัวช้าแล้วก็เลยทำให้ไอ้ตัวตรงนี้เนี่ยกว่าจะแข็งตัวเนี่ยใช้เวลานานกว่าใช่ไหมคะใช่ครับในส่วนตรงนี้นะคะกบถ้าเราจะปรับเปลี่ยนในตัวของสมุนไพรเนี่ยเราสามารถใช้สมุนไพรอย่างอื่นได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็คุณผู้ชมก็ต้องศึกษาในเรื่องของสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรนะครับว่าสมุนไพรตัวนี้มีสรรพคุณที่คล้องจองกันในส่วนใดแล้วก็สรรพคุณตัวไหนที่จะมาเสริมตัวไหนที่จะเป็นหลักอย่างเช่นวันนี้ตัวหลักเลยเนี่ยที่รักษาการปวดบวมสมานแผลต่างๆก็คือไพรที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะ
ส่วนขมิ้นชันนี่ก็มาเสริมขิงแก่นี่ก็เสริมตัวไพรนี่เป็นพระเอกเลยใช่ครับแล้วก็ตัวขิงแก่ก็มาเสริมตัวนี้แล้วก็ขาด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีน้ำมันหอมระเหยจากผิวมะกรูดจากอบเชยจากตาลพลูนะครับซึ่งมาเสริมในตัวตรงนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะประยุกต์นะคะสิ่งที่ เราจะนำมาใช้ในตัวของยาหม่องได้นะคะตามที่ท่านผู้ชมคิดว่าอยากจะใช้สรรพคุณเน้นในสรรพคุณในลักษณะไหนนะคะบางทีเนี่ยเราใช้ตัวว่านหางจระเข้ได้ไหมคะว่านหางจระเข้นะครับก็ได้ครับเพราะอาจจะทำเป็นเจลนะครับรักษาพวกแผลที่ถูกไฟไหม้น้ำร้อนลวกต่างๆแผลผุพองนะฮะแต่ก็ต้องดูสมุนไพรเหมือนกันขิงแก่นี่ไม่น่าจะได้เพราะเราร้อนมาจากถูกน้ำร้อนลวกแล้วขิงแก่มีความร้อนอีกก็ไปสัมผัสอีกใช่ไหมคะก็ไม่ควรใช้นี่ก็ต้องศึกษากันนะครับค่ะอย่างที่วันนี้เนี่ยยาหม่องสมุนไพรที่เราเลือกสมุนไพร5ชนิดนี้มานะคะเราสามารถนวดแล้วจะทำให้เกิดความร้อนในกับผิวใช่ไหมคะพอเกิดความร้อนกับผิวแล้วเนี่ยก็จะทำให้เขาเรียกว่าผิวหรืออะไรเนี่ยคลายนะคะทำให้เกิดผิวหนังเนี่ยมีความคลายกล้ามเนื้อคลายนะคะเพราะว่าจากความร้อนของตัวสมุนไพรจากครีมนั้นจากครีมสมุนไพรของเรานะคะค่ะค่ะแล้วก็ถ้าอย่างเมื่อกี้ที่กบบอกก็คือว่าว่านหางจระเข้เนี่ยนะคะจะช่วยสรรพคุณในด้านของความเย็นฉะนั้นเนี่ยจะเอาว่านหางจระเข้มารวมกับขิงก็ไม่เหมาะแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าขิงเนี่ยจะให้ความเผ็ดร้อนแต่ในตัวของสมุนไพรเนี่ยจะให้ความเย็นนะคะในตัวตรงนี้ก็จะแตกต่างกันค่ะท่านผู้ชมสามารถที่จะเลือกภาชนะนะคะที่ใส่นะคะได้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะบางทีเราอาจจะใส่เป็นลักษณะของกระปุกนะคะกระปุกใสก็ทำให้เห็นตัวเนื้อเราก็สามารถที่จะโชว์ตัวเนื้อสมุนไพรได้ว่าเป็นสีของไพรสดที่เรานำมาใช้ได้หรือจะใส่ในผ้าอบใช่ไหมคะกบค่ะใส่ในผ้าอบที่วันนี้นะคะก็กบได้ทำเป็นตัวอย่างมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วนะคะก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะแต่ว่าคงจะไม่เหมาะกับการพกพานะคะอันนี้อาจจะเอาไว้ใช้กับบ้านหรือว่าท่านผู้ชมที่เป็นของขวัญใช่ค่ะเป็นของชำร่วยใกล้วันปีใหม่แล้วด้วยโอ้ค่ะนะคะสามารถที่จะมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกให้กับคนที่เรารักนะคะรวมทั้งแม้กระทั่ง เวลาพิธีต่างๆแม้กระทั่ง เวลาแจกเป็นของชำร่วยใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะเอามามอบให้กับผู้ใหญ่นะคะผู้ที่สูงอายุเนี่ยจะชอบมากเลยเพราะว่าเขาได้ใช้จริงๆนะคะวันนี้เนี่ยก็มีใส่แบบภาชนะที่หลากหลายนะคะให้ท่านผู้ชมได้ดูรวมทั้งผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสปาหรือว่า เกี่ยวกับนวดนะคะถ้าเรานำยาหม่องสมุนไพรวันนี้ที่ทศพรนะคะหรือกบเนี่ยได้นำมาสาธิตให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะเราสามารถที่จะนำมาใช้นะคะอยู่ในสปาหรือว่านวดแพทย์แผนไทยของเราได้เลยนะคะเพราะว่าส่วนผสมของเราที่วันนี้มาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันเนี่ยเป็นส่วนผสมที่สกัดจากธรรมชาติจริงๆนะคะแล้วก็ไม่มีสารเคมีนะคะไม่มีสารเคมีอื่นๆที่ทำให้เกิดความระคายเลยนะคะซึ่งในตัวตรงนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังในการใช้ด้วยเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยถ้าสมมติว่าเราใช้มากนะคะกว่าปกติเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายยิ่งโดยเฉพาะสมุนไพรที่เราใช้รับประทานด้วยใช่ไหมคะถ้าอย่างอยู่กับผิวเนี่ยอาจจะเกิดความระคายเคืองแต่ว่าถ้าเรานำมารับประทานเนี่ยต้องศึกษานะคะแล้วก็ต้องสอบถามผู้ที่รู้จริงนะคะเราอย่าคิดว่าเราเห็นอันนี้สรรพคุณดีแล้วเราก็นำมารับประทานเลยโดยไม่ได้ทำการศึกษานะคะค่ะในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเราผลิตเป็นจำนวนมากนี่สูตรนี่เราก็สามารถเพิ่มได้ใช่ไหมคะใช่ครับเพิ่มลดตามความต้องการได้เลยครับค่ะและอย่างสูตรของวันนี้ที่เรานำมาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้นี่เราจะได้สักประมาณเท่าไหร่คะถ้าอยู่ในภาชนะหัวใจแบบนี้ในตลับนี้ใช่ไหมครับในตลับหัวใจแบบนี้ได้ประมาณ20ตลับครับได้ประมาณ20นะคะ20ตลับเลยซึ่งท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าการที่เราจะเลือกภาชนะในการที่เราจะนำมาตกมาใส่ในตัวยาหม่องนะคะก็แล้วแต่เลยนะคะว่าปริมาตรที่เราต้องการใส่เข้าไปเนี่ยจะออกมาในลักษณะของมากน้อยแค่ไหนนะคะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกนะคะให้เหมาะสมนะคะแล้วก็
เราสามารถนำไปให้กับคนที่เรารักนะคะหรือนำไปทำเป็นธุรกิจก็ได้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถชูสมุนไพรที่เราคิดว่าโดดเด่นหรือว่าสามารถช่วยนะคะที่จะรักษาไม่ว่าจะเป็นผดผื่นหรือปวดบวมแมลงกัดต่อยใช่ไหมคะตรงนี้เราสามารถที่จะนำมานวดได้เลยนวดได้เลยนะคะแม้กระทั่งฟกช้ำหรือว่าเคล็ดขัดยอกเนี่ยสามารถใช้ได้ดีซึ่งตัวของดิฉันเองเนี่ยก็ลองนำมาใช้แล้วนะคะใช้ได้ดีมากแล้วก็เวลานวดแล้วเราจะรู้สึกถึงความเย็นนะคะของตัวเนื้อครีมที่มาสัมผัสกับผิวได้เลยนะคะค่ะในส่วนตรงนี้นี่ผมมีอะไรจะเสริมไหมคะอย่างอื่นก็อาจจะเสริมเกี่ยวกับธุรกิจสปาที่อาจารย์ได้กล่าวในตอนเมื่อสักครู่นี้นะครับก็อาจจะดัดแปลงจากส่วนนี้ก็คือใช้กะทินะครับเอาไปเคี่ยวอาจจะใช้ดอกอัญชันหรือสีจากธรรมชาติก็ดอกคานิก้าดอกไม้หอมต่างๆนะครับเอาไปเคี่ยวกับให้เกิดเป็นน้ำมันให้น้ำมันหอมของดอกไม้นี่ครับปนออกมากับน้ำมันมะพร้าวแล้วก็จึงเอามาใช้ในการนวดแสดงว่าในตัวของกลีบของดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นกระดังงาหรือว่าดอกต่างๆที่เราลงไปเนี่ยกลิ่นมันจะเข้าไปอยู่ในยาหมองด้วยน้ำมันออกมาก็จะปนออกมาครับค่ะไม่ใช่แค่กลิ่นของพิมเสนกาลบูหรือสมุนไพรพวกไพรสดอย่างเดียวใช่ไหมคะก็จะมีพวกดอกไม้หรือสิ่งที่เราต้องการอาจจะเป็นกลิ่นนี้ไปเลยกลิ่นกระด้างงาไปเลยอะไรเงี้ยนะครับและอย่างอัญชันถ้าอย่างกบบอกเนี่ยสีของอัญชันไม่ลงไปอยู่ในยาหมองด้วยหรอคะก็คือเราจะใช้ให้กลายเป็นสีม่วงนะฮะอ๋อจะเปลี่ยนสีนะคะของสมุนไพรที่เราใส่เข้าไปใช่ไหมคะ essential oil ของดอกไม้กลิ่นดอกไม้นะครับอ่อนๆใช้ในการนวดสปาก็ดีครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะคะตอนนี้เนี่ยในยาหม่องที่เราได้ทำแล้วนะคะเริ่มจะแข็งตัวแล้วนะคะพอ เริ่มแข็งตัวเนี่ยสีของสมุนไพรหรือสีของยาหม่องเนี่ยก็จะเข้มขึ้นนะคะจะขุ่นขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าตัวสมุนไพรเริ่มที่จะขุ่นขึ้นแล้วนะคะแข็งตัวเนื้อครีมนี่เริ่มจะแข็งตัวเราแข็งตัวเพราะว่าขี้ผึ้งใช่ไหมคะใช่ครับค่ะในตัวของขี้ผึ้งเนี่ยช่วยทำให้เกิดความแข็งตัวเป็นเนื้อครีมนะคะค่ะในตัวตรงนี้เนี่ยค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะต้องการที่จะเพิ่มตัวไหนหรือว่าเน้นตัวไหนเป็นตัวหลักเนี่ยส่วนผสมก็อาจจะมากขึ้นก็ได้นะคะอย่างเช่นถ้าเราวันนี้ถ้าเราเน้นตัวไพรเป็นหลักเราจะเปลี่ยนเป็นตัวขาได้ใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็นยังไงนะอาจารย์เป็นตัวนี้ให้เป็นตัวหลักได้ไหมคะเป็นตัวหลักนะครับก็จะเป็นสรรพคุณตัวแนะนำในเรื่องของการสมานแผลต่างๆในเรื่องของการแก้พวกโรคผิวหนังต่างๆครับค่ะนะคะก็แล้วแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยต้องการที่จะให้ตัวไหนเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยเป็นตัวนำในการรักษาหรือว่าช่วยทำให้ผิวเนี่ยเกิดการผ่อนคลายนะคะสิ่งต่างๆตรงนี้เนี่ยในวันนี้เนี่ยเราก็นำมาให้เรียนรู้กันนะคะในเรื่องของตอนยาหม่องสมุนไพรนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้รายการโน่นนิดนี่หน่อยนะคะได้หมดเวลาลงแล้วและท่านผู้ชมที่สนใจนะคะที่จะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องยาหม่องสมุนไพรนะคะก็ติดต่อมาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่ขึ้นตามหลังรายการนะคะแล้วก็ทางอีเมลที่ et นะคะ .carit@rmutk.ac.th นะคะวันนี้ดิฉันนะคะอมรรัตน์อนันต์วราพงษ์และทศพรจิตใจชอบขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ